You seem like a good man, Corlena Snow. I've seen what war does to people. ช็อตต่อช็อต The Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes The Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes นะครับเล่าเรื่องราวประมาณ64ปีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นใน The Hunger Games ภาคหลักที่เราเคยดูกันไปครับโดยเรื่องราวโดยรวมของหนังภาคนี้ซึ่งเรียกว่าเป็นหนังภาคต้นเนี่ยเป็นเรื่องของตัวละครคอริโอเลนัสโนหรือว่าประธานาธิบดีสโนนั่นแหละครับในวัย18ปีกับเหตุการณ์การจัดการแข่งขัน Hunger Games ครั้งที่10ครับโดยช่วงเวลานั้นนะครับเป็นช่วงเวลาประมาณ10ปีหลังจากเกิดสงครามปฏิวัติระหว่าง The Capital กับเขตปกครองหรือว่าพวกเดอะดิสตริกครั้งแรกครับเหตุการณ์ที่ทำให้เขต13โดนระเบิดราบคาบไปนั่นเองครับซึ่งตามท้องเรื่องเนี่ยช่วงเวลานั้นแคปิตอลเองก็บอบช้ำจากสงครามมากๆนะครับหลายตระกูลใหญ่ที่ใช้ชีวิตอยู่ในแคปิตอลได้รับผลกระทบจนแบบแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวครับรวมไปถึงตระกูลสโนว์ของคอริโอเลนัสโนด้วยครับบ้านก็กำลังจะถูกยึดนะครับพ่อที่เป็นหัวเรือหลักของตระกูลสโนว์ณเวลานั้นก็เสียชีวิตไปตัวละครตระกูลสโนว์ในเรื่องก็เลยเหลือแต่คอริโอเลนัสโนไทคริสโนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของแกนะครับแล้วก็คุณย่าครับดังนั้นเพื่อกอบกู้ตระกูลของตัวเองให้กลับมายิ่งใหญ่ให้สโนว์กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เนี่ยคอริโอเลนัสก็เลยต้องใช้ความพยายามทุกอย่างครับและหนึ่งในความพยายามก็คือการผลักดันให้ตัวเองกลายเป็นนักเรียนระดับหัวกะทิและได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับบรรณาการที่จะมาแข่งขันในเกม Hunger Games ครั้งที่10นั่นเองครับเพราะ Hunger Games ครั้งที่10เป็นครั้งแรกครับที่มีการจัดให้เด็กนักเรียนที่มีผลคะแนนดียอดเยี่ยมเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาให้กับบรรณาการแต่ละคนที่จะมาร่วมแข่งเกมครับนั่นจึงทำให้คอริโอเลนัสโนได้เป็นเมนเทอร์ได้เป็นที่ปรึกษาให้กับบรรณาการสาวจากเขต12อย่างลูซี่เกรย์แบร์นั่นเองครับจากตัวอย่าง The Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes ตัวล่าสุดที่มีการปล่อยออกมานะครับต้องบอกว่าในตัวอย่างมีรายละเอียดหลายๆรายละเอียดครับที่น่าสนใจและทำให้เรารู้จักกับหนังภาคต้นของหนังชุด Hunger Games ภาคนี้มากยิ่งขึ้นครับ Mystery and mysteries have a way of driving peopleไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเรื่องของสนามแข่งสนามแข่ง Hunger Games เนี่ยถ้าใครย้อนกลับไปดูหนังชุดแรกๆนะครับเราจะเห็นว่าสนามแข่ง Hunger Games ในแต่ละภาคเนี่ยเป็นสนามที่ถูกจัดสร้างขึ้นอย่างใหญ่โตครับไม่ว่าจะเป็นเกาะเป็นป่าเป็นสถานที่ที่ถูกจัดขึ้นมาเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะแล้วก็มีอาณาเขตค่อนข้างจะกว้างขวางครับแต่ในการแข่งขันครั้งที่10ที่จะเกิดขึ้นในหนังภาคนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างครับสนามการแข่งขันไม่ได้กว้างขวางเหมือนแบบที่เรารู้จักจากการดู Hunger Games ภาคก่อนๆครับการแข่งขัน Hunger Gamesครั้งที่10จัดการแข่งขันในสนามกีฬาเก่าของแคปิตอลครับที่เรียกว่าแคปิตอลอารีนาไม่มีผู้ชมอยู่ด้านในครับแต่บรรณาการต้องเผชิญหน้ากันในอารีนาที่มีพื้นที่จำกัดและมีอาวุธให้แต่ละคนได้ใช้งานครับเรียกว่าเป็นการแข่งขันฮังเกอร์เกมส์ในพื้นที่ที่จำกัดกว่าภาคหลักเยอะเลยแหละครับโดยการแข่งขันฮังเกอร์เกมส์ครั้งที่10ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่ทางผู้จัดการแข่งขันเนี่ยมีการกำหนดให้ตัวผู้ชมสามารถส่งของมาสนับสนุนบรรณาการที่กำลังแข่งอยู่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำส่งมาเชียร์ส่งมาให้กำลังใจส่งมาเพิ่มแรงให้กับผู้แข่งขันได้ครับทำให้กลุ่มนักเรียนที่เป็นเมนเทอร์หรือว่าเป็นที่ปรึกษาอย่างพวกของสโนว์เนี่ยมีความสำคัญในการสร้างความนิยมให้กับบรรณาการแต่ละคนที่ตัวเองดูแลอยู่ครับโดยในตัวอย่างมีอยู่ช็อตหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเพราะอย่างที่ผมบอกครับว่าในอารีนาการแข่งขันฮังเกอร์เกมส์เป็นพื้นที่การแข่งขันที่จะมีแต่บรรณาการอยู่ครับแต่ในตัวอย่างเราเห็นว่ามีจังหวะหนึ่งครับที่มีภาพของคอริโอเลนัสโนไปปรากฏตัวอยู่ในอารีนาร่วมกับลูซี่บรรณาการจากเขต12ที่เขาดูแลอยู่ครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จุดต่อมาที่น่าสนใจครับเกมเมกเกอร์ประจำฮังเกอร์เกมส์ครั้งที่10ดร.วูลอมเนียกอร์ดร.วูลอมเนียกอร์นะครับเป็นตัวละครที่น่ากลัวมาตั้งแต่นิยายต้นฉบับแล้วนะครับเธอเป็นคนฉลาดแต่ทั้งอันตรายแล้วก็ดูโรคจิตมากๆครับเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ตัดต่อสัตว์ประหลาดที่ดูน่ากลัวจำนวนมากขึ้นมาครับและเป็นคนตั้งคำถามสำคัญกลับไปที่คอริโอเลนัสโนว่าคุณคิดว่า Hunger Games ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร What are the Hunger Games for?ซึ่งคำถามดังกล่าวเป็นคำถามสำคัญในหนังภาคนี้ครับและเป็นคำถามที่สร้างตัวตนและทำให้คอริโอเลนัสโนกลายเป็นประธานาธิบดีสโนว์แบบที่เรารู้จักในหนังภาคหลักนั่นเองครับพูดไปแล้วนะครับตัวละครดร.กอร์ที่เป็นเกมเมกเกอร์ใน Hunger Games ครั้งที่10ครั้งนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเกมเมกเกอร์คนอื่นๆที่เราได้ดูจากหนัง Hunger Games ชุดหลักก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกว่าเกมเมกเกอร์คนนี้น่ากลัวกว่าคนอื่นเป็นไหนๆเลยครับโดยนอกจากเรื่องของสัตว์ทดลองที่เราเห็นในโหลแก้วจากตัวอย่างแล้วนะครับดร.กอร์ยังทำสัตว์ทดลองที่ถือว่าเป็นประดิษฐกรรมสำคัญของหนังภาคนี้นั่นก็คือ
ไอตัวที่อยู่ในโหลนั่นเองครับงูสีรุ้งครับซึ่งสุดท้ายตามตัวอย่างเราก็ได้เห็นครับว่าเกมเมคเกอร์คนนี้เทงูสีรุ้งจำนวนมหาศาลเข้าไปในอารีนาที่ผู้เข้าแข่งขันหรือว่าบรรณาการแต่ละเขตกำลังต่อสู้กันอยู่ครับบรรณาการทั้ง24คนจาก12เขตปกครองก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่น่าสนใจครับเพราะถ้าเราดูจากตัวอย่างนะครับแล้วเปรียบเทียบกับบรรณาการจากทั้ง12เขตในการแข่งขันทั้งเกมทั้งที่74และ75จากที่เราได้ดูในหนังภาคหลักก่อนหน้านี้เราจะเห็นได้ว่าบรรณาการรุ่นของแคทนิสเอเวอร์ดีนเองเนี่ยดูค่อนข้างได้รับการดูแลเป็นอย่างดีครับผิดกับบรรณาการจากทั้ง12เขตในการแข่งขันทั้งเกมครั้งที่10ครับที่ได้รับการดูแลแย่มากๆครับขนมาเพื่อแข่งทั้งเกมก็ขนกันมาเหมือนกับขนสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนั้นครับในระหว่างรอแข่งเราเห็นในตัวอย่างเลยครับว่าแคปิตอลก็เอาบรรณาการทั้ง24คนเนี่ยไปขังไว้ในกรงราวกับสัตว์ครับซึ่งนอกจากบรรณาการจากเขต12อย่างลูซี่แล้วนะครับอีก1คนที่เป็นบรรณาการจากเขต12และมาพร้อมกับลูซี่ก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าเจสซับดิกส์นั่นเองครับเจสซับดิกส์เป็นบรรณาการจากเขต12ที่มาพร้อมกับลูซี่ที่มีความแข็งแรงซึ่งถ้านับรวมกับบรรณาการทั้ง24คนจาก11เขตที่เหลือเนี่ยตัวของเจสซับเองที่มาพร้อมกับลูซี่แกแข็งแรงติดอันดับ1ใน4จากผู้เข้าแข่งขันทั้ง24คนเลยครับจากตัวอย่างนี้นะครับเราได้เห็นรายละเอียดของทั้งลูซี่และสโนว์ที่เป็นตัวละครหลักของหนังภาคนี้ครับโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสโนว์กับลูซี่ครับที่เริ่มต้นทั้งคู่รู้จักกันในฐานะที่ปรึกษาและบรรณาการแต่จากตัวอย่างผมว่าเราเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าความสัมพันธ์ของคนทั้งสองพัฒนาไปไกลกว่านั้นครับทั้งคู่เหมือนจะลงเอยว่ารักกันแต่ในตัวอย่างเราก็เห็นว่าเขาน่าจะมีปัญหากันเพราะสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงในฮังเกอร์เกมส์ซึ่งเป็นเหตุการณ์64ปีหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคนี้ก็คือเราไม่เห็นแม้แต่เงาของลูซี่เลยครับจริงๆแล้วตัวละครลูซี่เกรย์เนี่ยเปิดตัวในตัวอย่างแรกเนี่ยเหมือนเธอจะเก่งกล้าสามารถแล้วก็มีกลัวอะไรครับแต่เอาจริงๆแล้วจากตัวอย่างล่าสุดเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าลูซี่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับตามท้องเรื่องเนี่ยขนาดวัสโนกับคาสกาไฮบัตทัมยังคุยกันเลยครับว่าเด็กสาวบรรณาการจากเขต12คนนี้เนี่ยไม่มีทางจะเป็นผู้ชนะฮังเกอร์เกมส์ได้แต่เธอมีเสน่ห์พอที่จะสร้างความนิยมให้กับตัวเธอและความนิยมให้กับฮังเกอร์เกมส์ได้ครับขนาดที่ว่าตัวสโนเองซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับลูซี่ยังได้รับคำสั่งมาเลยครับว่าให้ไปสร้างความนิยมให้กับลูซี่โดยเราจะเห็นจากตัวอย่างชัดๆเลยครับว่าหลายฉากทั้งก่อนเล่นเกมไปจนถึงระหว่างเล่นเกมลูซี่เองก็แทบจะเอาตัวไม่รอดแล้วเธอก็กลัวการแข่งขันครั้งนี้มากๆครับเพราะเราก็เห็นครับว่าพื้นที่ของลูซี่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สนามการแข่งขันที่ใช้ความรุนแรงครับที่ของเธอมันอยู่บนเวทีมากกว่าครับอีกหนึ่งตัวละครที่น่าพูดถึงนะครับและปรากฏตัวมาในตัวอย่างก็คือซีเจนัสพลินครับตัวละครซีเจนัสนะครับมักจะถูกแนะนำว่าเขาคือเพื่อนคนเดียวของสโนว์แต่ความจริงแล้วถ้าอ่านรายละเอียดในนิยายดูเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวละครสโนว์เองพูดค่อนข้างชัดครับว่าความจริงเขาก็ไม่ได้สนิทกับซีเจนัสขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้อยากจะสนิทกับซีเจนัสอะไรเลยครับซีเจนัสต่างกับสโนว์นะครับเพราะตัวของแกกับครอบครัวพลินเนี่ยไม่ใช่คนของแคปิตอลครับแต่ครอบครัวพลินเป็นคนมาจากเขต2ครับแล้วก็ประกอบอาชีพในการผลิตอาวุธจนร่ำรวยแล้วอาวุธของพวกเขาเนี่ยแหละครับที่ถูกนำมาใช้ปราบพวกกบฏในสงครามที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปครับและด้วยเหตุนี้ตามท้องเรื่องตัวของซีเจนัสเองแกไม่เคยรู้สึกว่าตัวแกเองเป็นคนของแคปิตอลเลยครับแกคิดถึงเขต2ตลอดเวลาขนาดว่าตัวแกเองได้เป็นที่ปรึกษาให้กับบรรณาการจากเขต2ด้วยกันเนี่ยแกยังรู้สึกต่อต้านและไม่เคยเห็นด้วยกับการแข่งขันทั้งเกมเลยครับและพยายามประพฤติตัวต่อต้านการแข่งขันมาโดยตลอดและการต่อต้านของแกมันก็หนักข้อขึ้นเรื่อยๆระหว่างการแข่งขันทั้งเกมครั้งที่10ครั้งนี้ครับนอกจากเรื่องราวก่อนแข่งและระหว่างแข่งขันทั้งเกมแล้วนะครับความจริงแล้วในตัวอย่างมีอีกหลายๆช็อตครับโดยเฉพาะช็อตที่เราเห็นตัวละครสโนว์เนี่ยใส่ชุดพีซเมเกอร์หรือว่าเจ้าหน้าที่ผู้รักษาสันติภาพซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการแข่งขันทั้งเกมจบลงไปแล้วครับนั่นเท่ากับว่าผมไม่ได้จะสปอยเนื้อหาอะไรนะครับแต่มันคือการบอกกับเราอย่างชัดเจนครับว่าภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes เรื่องนี้จะเล่าเรื่องราว3ช่วงเวลาหลักๆนั่นก็คือเหตุการณ์ก่อนการแข่งขันทั้ง Hunger Games ครั้งที่10เหตุการณ์ระหว่างการแข่งขันทั้ง Hunger Games ครั้งที่10และเหตุการณ์หลังจากการแข่งขันทั้ง Hunger Games ครั้งที่10เรื่องราวของตัวละครคอริโอเลนัสโนจะเป็นอย่างไรชะตากรรมของบรรณาการสาวจากเขต12จะลงเอยแบบไหนทั้งหมดนี้หาคำตอบได้ใน The Hunger GamesThe Ballad of Songbirds and Snakes ครับ It's the things we love most that
destroyer.